ของทุกคนเพื่อประชาชนทีวีช่องสี่ให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร083-918-8889ใจเธอเอ้ยใจเธอไม่เหลือเลยแม้ความเมตตาดาวล้นเกลื่อนบนฟ้าเฝ้าแต่เพ้ออยากพบตัวเธออยากเห็นหน้าเธอกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการตามรอยเพลงนะคะยังอยู่กับน้องตั๊กสัตสิธรค่ะและยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับและนักร้องสาวทรงฮาร์ดอดีตเด็กฮาร์ดครับจันทราธีรวรรณนะครับช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของในห้างที่มาตามตัวเราไปบันทึกเสียงอยากจะให้พี่จันทราเล่าให้ฟังหน่อยก็คือตอนแรกนี้ในห้างไปตามอยู่บ่อยไปตามอยู่เป็นปีนะคะไปตามเขียนจดหมายทั้งโทรเลขทั้งไปรับอะไรเงี้ยแล้วท่านไม่เจอเราท่านฝากจดหมายเขาไว้ครับค่ะแล้วก็เลยประมาณว่าเราก็ไม่ได้บอกเขาตั้งแต่แรกว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะจริงๆแล้วเราเนี่ยแสดงลิเกอยู่แล้วยังติดสัญญาใช่ไหมคะก็เลย7ปีพี่ก็ต้องรอให้หมดแต่ตอนนี้บังเอิญช่วงระหว่างประกวดเนี้ยหัวหน้าเขาฟังกันอยู่แล้วเขาลุ้นเราอยู่ทั้งโรงลิเกว่าเราจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยรู้ตรงนี้ว่าเราไปประกวดมาเรารู้ละชนะแล้วที่หนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าบริษัทเนี้ยจะมารับตัวเราอะไรเงี้ยก็เลยบอกขออนุญาตเขาว่าก็อย่างที่เห็นนะหนูก็ลำบากอะไรเงี้ยแม่น้องก็เริ่มโตเขาก็เลยให้พี่ก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพมากับแม่แล้วก็มาพักอยู่ที่บ้านพ่อที่ประกวดที่เขาเป็นคนเรียกเราวันนั้นนะที่คนที่เขาจัดประกวดที่เราขึ้นไปโชว์เนี่ยคือเป็นเขาเรียกบริษัทตรงนั้นชื่อบริษัทสบายดีคนที่จัดก็คือในห้างจิตออนรี่พ่อโชติบงกตรัฐวิตามินออนรี่เคยได้ยินไหมคะแป้งน้ำมะลิอะไรพวกนั้นนะนั่นแหละก็เลยพอดีแฟนเขาเนี่ยเป็นคนสุโขทัยพี่ก็เลยได้โอกาสไปพักแล้วก็เรียกเขาเป็นพ่อบุญธรรมถ้าอยู่ตรงนั้นก็เริ่มบันทึกแผ่นเสียงให้กับบริษัทสบายดีไป2เพลงครับค่ะพอมาถึงก็2เพลงก็เป็นเพลงของพ่อลบนะคะเพลงเร็วก็จะเป็นเพลงดับไฟเถอะพี่นะคะคุ้มพวงเคยร้องแล้วแล้วอีกเพลงก็ชื่อเพลงแม่สื่อชื่อชบาเป็นเพลงช้าหวานโดยเฉพาะเพลงนี้นะพี่ได้รับการตอบรับแบบจากแฟนเพลงที่บ้านนอกอะนะครั้งแรกจดหมายมาก็ครั้งแรกก็มาอย่างละ 3-4-5 ฉบับนะครับก็เริ่ม10 20 30นะครับเป็นถุงปุ๋ยเลยตอนแรกพี่ก็จ้างเขาตอบตอนหลังให้เขาบอกไม่ไหวเลยครับมันเยอะจัดนะคะร้องยังไงพี่กันทราถ้าเป็นเพลงช้ามันจะร้องว่าเสียงดนตรีกล่อมหอคลอกเคลือจากบ้านเนื้อลอยผ่านลมไปเนี่ยประมาณนี้นะคะมันจะเป็นเพลงหวานส่วนถ้าเพลงเร็วก็ที่มันเคยได้ยินไหมที่พุ่งวงร้องอ่ะเคยได้ยินแล้วก็มีครูลบเป็นลูกใช่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 นั่นแหละนั่นแหละพี่ร้องไปก่อนใช่ใช่ถูกต้องนะคะจากนั้นยังหลังจากนั้นก็พอดีเขาไม่ทำเพลงละเพราะเขาเป็นบริษัทที่จัดรายการวิทยุขายแป้งน้ำเล็กๆเท่านั้นเองนะคะซึ่งเขายังไม่เคยผลิตนักร้องเขาลองทำแค่2เพลงเขาก็เลยได้โยนพี่เนี่ยเข้ามาให้กับบริษัทใหม่เป็นบริษัทจักใหญ่เลยนะนี่ก็คือบริษัทอโซนาโอ้บริษัทใหญ่ก็พอดีพ่อบุญธรรมกับพี่มณะเป็นสุขเป็นน้องสวงสันติเขาเป็นคนเขาบอกว่าพอดีบริษัทนี้อยากจะทำนักร้องลูกทุ่งผู้หญิงพอดีเราจากตรงนั้นมาปุ๊บใช่ไหมคะก็เลยพาเราเข้าไปที่นี่ไปอยู่ปุ๊บเขาก็เห็นหน้าตาเห็นหน่วยการปุ๊บเขาก็โอเคจับเซ็นสัญญาเลยเซ็นสัญญาเลย7ปี7ปีตอนนั้นเราเป็นเบอร์แรกของอโซนาใช่เป็นเบอร์แรกแล้วก็เป็นร้องลูกทุ่งผู้หญิงคนแรกด้วยคนแรกเลยพอเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บก็ทำการรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยก็ขออนุญาตกลับบ้านกลับบ้านประมาณได้3วันมั้งเรียกตัวกลับมาอีกแล้วว่าแต่งเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไอ้โกพวีกับแป้งเนี่ยแต่งเรียบร้อยแล้วให้ลงมาด่วนมาบันทึกแผ่นเสียงโอ้พี่ก็เลยแบบสนุกสนานในการเดินทางเพลงแรกที่ใช้บันทึกแผ่นเสียงกับอาโซนาค่ะเป็นเพลงอะไรคะตัวนั้นชื่อเพลงว่าสาวทรงฮาร์ดสาวทรงฮาร์ดสาวทรงฮาร์ดร้องยังไงกระทันก็ร้องยังไงมันจะขึ้นต้นว่าโกพวีกีพกแป้งเป็นสาวแก้มแดงก็อยากจะแต่งทรงฮาร์ด
อาทอดหมอเด็บช่างเย็บบางหลวมบางฟิตที่ตอนฮอตหมอทิตน้องยังพึ่งจะเป็นเด็กหาดเริ่มเป็นสาวมีเชฟตอนทรงเด็บชักเลิกระบาดถึงน้องเป็นคนบ้านป่าสาวแล้วนี่นะก็ยากจะแต่งเนี่ยประมาณนี้ชักลืมแล้วไม่ได้ร้องงานเพลงแบบโอ้น่ารักเลยค่ะจังหวะมันมันมากตอนนั้นเนี่ยกระแสแบบทรงฮาร์ดมาเลยไหมฮะช่วงนั้นแค่เปิดประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์นะคะผลการตอบรับแบบเยอะมากแล้วพี่ถ่ายพี่ออกทีวีเยอะมากช่วงนั้นอะวันนึงไม่รู้กี่ช่องอะแล้วสถานีวิทยุสมัยก่อนเขาจะเปิดทางสถานีวิทยุพี่เยอะใช่ไหมคะทุกช่องพอย้ายคือทุกคลื่นเลยพอย้ายช่องนี้เจอช่องนี้เจอช่องนี้อย่างนี้เลยอะทุกช่องอย่างนั้นเลยตอนนั้นประมาณปีไหนครับเพลงอ๋อตอนนั้นก็ประมาณปลายปี24เข้า25ครับแล้วชื่อตอนนั้นบันทึกเสียงก็ต้องมีชื่อจากสมานกังวานจันทราธีรวรรณมายังไงครับโอ้ค่ะก็ชื่อจันทราธีรวรรณนี้ก็เป็นในห้างตั้งให้ค่ะค่ะพี่จันทราคะช่วงนั้นเนี่ยแฟนเพลงเยอะไหมคะโอ้ถามว่าเยอะไหมสุดเหนือสุดใต้ใต้ก็ไปทางประดังเมษาสุดใต้นู้นนะคะสุไหงโกลกนะคะถ้าเหนือสุดก็คือเด็กตัวน้อยๆเนี่ยพี่ไปร้องที่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนค่ะอุ้ยเด็กเล็กๆร้องกันเต็มทั้งโรงเรียนเลยครับอืมก็พวกวีก็ไปทางใต้ด้วยก็แบบภาษาใต้ไงอุ้ยจันซ่าจันซ่าอะไรเงี้ยเราก็ร้องภาษาทางใต้ใช่ไหมค่ะเออแล้วก็แบบโอ้มันดังขนาดนี้เลยเหรออิทธิพลเพลงกระแสเด็กเล็กๆก็ร้องได้ใช่เด็กๆแล้วคือทุกหย่อมย่านเอาแค่ว่าเราไปรับเชิญเนี่ยวงพุ่มพวงจำได้ว่าที่โคราชสำล้อนะคะสำล้อถีบเนี่ยร้องเพลงทุกคนแล้วแต่งเด็กฮาร์ททุกคนเลยเพลงนี้ได้แจ้งเกิดชื่อของจันทราธีรวรรณใครแต่งครับสาวทรงเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงของพ่อรบบุรีรัตน์หรือวิเชียรคำเจริญนะคะนอกจากสาวทรงฮาร์ดแล้วยังมีเพลงอะไรอีกไหมที่เสริมกระแสในชุดนี้ก็จะมีงานเพลงประทับใจจ้อตามมันนิดนึงตามมาหน่อยนึงยังไม่ทันมากครับใครแต่งครับเพลงประทับใจจ้อก็เป็นบทเพลงของครูรบเช่นกันครูรบบุรีรัตน์ใช่นะฮะสาวทรงฮาร์ดประทับใจจ้อแล้วมีอีกไหมตามมาผลงานเพลงมีค่ะมีอีกหลายชุดแต่ว่าต่อมานี่คือไม่ได้อยู่บริษัทอโซนาแล้วพี่มาอยู่ตอนนั้นเป็นมิวสิกไลน์แต่ปัจจุบันนี้คือท็อปไลน์มิวสิกในห้างคนเดียวกันพอเขายุบจากตรงโน้นแล้วก็มาเป็นชื่อนี้ใหม่ค่ะพี่จันทราคะเพลงอะไรที่ดังคะตอนที่อยู่มิวสิกไลน์ใช่ไหมคะก็มีเพลงหนูคิดถึงแล้วก็ไม่ยืนจ้องกันได้ไงได้ไงก็ได้ยินไหมคะหนูคิดถึงอยากเห็นหน้านะคะชุดนั้นครับนะจบจากนั้นท็อปไลน์เสร็จปุ๊บพอเขาไปอยู่ไดมอนด์พี่ไม่ได้เข้าไปพี่ก็เข้ามาอยู่บ็อกซิ่งสาวช่วงนั้นบังเอิญว่าจากพมรมโนไทยค่ะในระหว่างนั้นพี่ทำวงอยู่กับรังสีนะคะพอดีคนที่เป็นในทุนให้กับพี่หนุ่มรังสีเนี่ยเขาก็เลยชวนมาทำเพลงอยู่กับเขานะคะก็มีการเพลงอยู่หลายชุดเหมือนกันก็มีจันทราแมลงนี่แหละบ้านนาสาวนาบักกรุงส่วนมากจะร้องแก้กับเอกชัยรักเก่าที่บ้านเกิดพี่มีแต่ให้นะคะหนุ่มนะคะสาวนาบัวอะไรพวกนี้หนุ่มใต้สาวโคไทยเยอะแล้วเพลงอะไรที่เรียกได้ว่าดังที่สุดเลยตอนนั้นหลังจากสาวทรงฮาร์ทใช่ไหมคะก็มาจันทราแมลงนี่แหละบรรณาแล้วก็ตามมาสาวนำบักกรุงนี้เป็นเพลงลิเกเคยได้ยินป่าวไม่รู้เนาะค่ะจันทราแมลงสักนิดนึงตั้งใจไว้ว่าจะกลับบ้านนาเสียทีลาแล้ววงดนตรีที่ฉันเคยอยากเด่นจากแม่มาเนี่ยจะไปเรื่อยๆแฟนเพลงเขาจำได้เพลงนี้ของใครคะเพลงนี้จะเป็นเพลงของพี่เชิดศักดิ์เปลี่ยนสีเป็นคนที่แต่งเพลงแฟนพุ่มพวงจะให้เราประสบไหนครับค่ะพี่จันทราอยู่บ็อกซิ่งสาวเนี่ยกี่ปีโอ้เป็น10อยู่เป็น10ปีผลงานเพลงมีออกมาสักหมดเยอะมาก20 30ชุดได้มั้งคนเดียวบ้างโต้ตอบพี่เอกมั่งเยอะค่ะจากนั้นโอ้หายไปเลยฮะพี่จันทราไปทำอะไรฮะพี่หายไป10กว่าปีแต่จริงๆแล้วยังอยู่เขาเรียกยังวนเวียนอยู่ในวงการนี้เพียงแต่ว่าหน้านี่ไม่ได้ออกทีวีเลยนะคะจะออกงานคอนเสิร์ตงานอะไรแบบทั่วๆไปอย่างเงี้ยก็คือเป็นศิลปินอิสระใช่ครับงานร้องเพลงยังรับอีก10ปีที่หายไปก็คือยังอยู่คือพี่ตรงๆพี่ก็เล่นไปเล่นลิเกบ้างไปทำขวัญนาคบ้างไปเล่นเทศมหาชาติบ้างเอาทุกอย่างแบบไปตัดสินนักร้องบ้างสอนร้องเพลงบ้างอะไรประมาณนี้
น้องตาครับตอนนี้เนี่ยทราบข่าวว่าพี่จันทราเนี่ยกำลังจะมีอัลบั้มใหม่ออกมาใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะพี่จันทราก็ได้มาอยู่กับค่ายบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดค่ะเป็นยังไงฮะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยกับอัลบั้มชุดนี้เป็นศิลปินเบอร์แรกของผู้หญิงก็ว่าได้เนาะจริงๆแล้วก็ต้องกราบขอบคุณท่านในห้างมากๆนะคะที่ให้ความกรุณาเราเนาะท่านก็บังเอิญว่าบางทีเขาอาจจะลืมเราไปด้วยนะคะเพราะท่านในห้างก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะบางทีอาจจะลืมเสียงแล้วหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสอาจารย์สถิตพงษ์นี่แหละนะคะท่านเป็นคนบ้านเดียวกับพี่เขาก็คือเคยร้องเพลงกันด้วยกันมาอยู่เรื่อยนะคะก็เลยแนะนำให้รู้จักท่านในห้างก็เลยไปร้องเพลงให้ท่านฟังกันนิดนึงท่านก็เลยตกลงปลงใจโอเคนะอะไรนะก็เลยอยู่ก็มีการตกลงทำเพลงนะคะและนี่คือเรื่องราวของอดีตเด็กฮาร์ดจันทราจิรวรรณนะครับในการเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งแล้วก็เธอห่างหายไปกว่า10ปีนะครับครั้งนี้กลับมากับอัลบั้มใหม่กับค่ายบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลบั้มชุดใหม่แล้ววันนี้เรามีครูเพลงที่ประพันธ์เพลงกับอัลบั้มชุดนี้มานั่งพูดคุยกันด้วยนะครับอาจารย์สถิตพงษ์สถาพรช่วงนี้พักสักครู่ครับดวงใจเรารักจนล้นใจฝากลมบอกไปหัวใจอยากเจอสุดจะเหงานักอยากพบตัวเธออยากเห็นหน้าเธอไปลองเพลงเขาฟังแล้วเขาชอบมากวันนี้เขามาบอกโอ้โหเสียงเหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์ลุกขึ้นนัดเลยจ่ายตังค์นัดเลยนัดเลยจ่ายตังค์เลยเดี๋ยวที่จ่ายตังค์อีกเรื่องหนึ่งบ้างมีเงินเป็นทองทุกคนเพื่อประชาชนที่มีช่องสี่สมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 เอ็นดีดีจริงๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือรายการ Happy Life ชีวิตมีสุขกับตั๊กสัตย์สิทรวันนี้นะคะตั๊กจะพาคุณผู้ชมมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับยาสมุนไพรตราเอ็นดีที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยจีนมากกว่า40ชนิดว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายของเราค่ะและผู้ที่จะมาเล่าประสบการณ์จริงในรายการ Happy Life ในวันนี้ก็คือป้าแก้วอายุ70ปีอาชีพแม่บ้านผู้ที่ทานยาสมุนไพรไทยจีนตราอินดี 100% ถึงแม้ว่าอายุของป้าแก้วจะมากแล้วนะคะแต่ร่างกายของป้าแก้วกลับมีสุขภาพดีและแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อเราจะไปดูกันว่าป้าแก้วมีวิธีในการดูแลสุขภาพอย่างไรค่ะป้าแก้วจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหป้าแก้วขาแข็งแรงมากๆเลยป้าแก้วขาซื้อของมาเต็มเลยวันนี้ทำอะไรกินคะเนี่ยก็คิดว่าจะผัดผักอะไรเงี้ยผัดผักเหรอวันนี้ป้าแก้วทำอะไรบ้างคะทำหลายอย่างค่ะเช็ดรถมั่งเช็ดกระจกมั่งทำงานบ้านปัดถูบ้านมั่งอะไรมั่งนี่ค่ะทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างในบ้านนะคะอย่างนี้อาหารปลาอย่างเงี้ยป้าแก้วได้ให้ไหมคะเพราะปลาสวยมากให้ค่ะโอ้โหหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้มีคนช่วยป้าแก้วไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยทำคนเดียวทำคนเดียวค่ะแล้วสุขภาพของป้าแก้วเป็นอย่างไรบ้างดีมากมากเลยค่ะตั้งแต่ทานยาเอ็นดีนะคะดีมากมากค่ะสมัยก่อนมูแย่มากๆเลยเดินกระพกกระเพกเหมือนกันนะคะเดินบางทีก็ไม่เป็นคนเดินนะคะค่ะพูดแล้วก็ขำเนาะป้าแก้วเนี่ยสะโพกเคลื่อนเพราะว่าหกกระล้มหกล้มอย่างนั้นเนี่ยมันปวดไหมคะป้าแก้วปวดค่ะปวดมากๆเลยนะไปฉายเอ็กซเรย์แล้วก็หมอก็บอกว่ากระดูกทับเส้นแล้วป้าแก้วได้กินยาหมอมาบ้างไหมก็เคยไปหาหมอเคยไปหาคลินิกกินยาก็มันเผาไปนะคะแต่มันก็ไม่หายขาดนะคะแล้วก็มาซื้อยาเอ็นดีเนี่ยทานก็ดีขึ้นฟังจากวิทยุค่ะ
กับ3เดือนน่ะค่ะประมาณนะคะถึงจะได้ดีขึ้นมันก็ค่อยๆปวดแล้วค่อยๆหายไปหายตอนไหนเราก็ไม่รู้ประมาณ3เดือนเราก็ไม่รู้แล้วเราปวดตรงนั้นปวดตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะคือมันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นนอนมาก็ไม่เพลียนะคะก็ไม่เป็นอะไรก็เราก็ทำงานตามปกติโอเคอายุเท่าไหร่คะค่ะ70แล้วค่ะ70ปีค่ะเนี่ยปี70ปีเนี้ยค่ะยังแข็งแรงแล้วก็ยังสวยอยู่ขอบคุณจ้าแต่ที่ป้าแก้วป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้าแก้วรับประทานยาสมุนไพรไตรดีมานานหรือยังคะก็กินมา3ปีฝ่าแล้วนะคะกินมาเรื่อยๆมาจนทุกวันนี้อ่ะค่ะเนี่ยค่ะดีเนี่ยค่ะ2คนนี้เลยอยู่นี้มาตอนหลังนี่มาเมื่อประมาณเมื่อปลายปีที่แล้วก็ลองทดลองซื้อไอ้นี่มานะคะซื้อ ND จากกองฟ้ามาค่ะก็เลยมาทานดูอันนี้มันทานก่อนนอนอันนี้ทานตอนเช้าโอ้โหควบคู่เลยทีนี้บางทีก็ทานไอ้นี่ก่อนนอนไอ้นี่ไม่ทานตอนเช้าอะไรเงี้ยถ้าร่างกายเราดีอะไรเงี้ยนะคะอยากให้ป้าแก้วนะคะฝากถึงผู้ที่ไม่เคยลองรับประทานยาสมุนไพรไตรนี้เลยค่ะค่ะก็อยากบอกให้ทุกคนนะคะทานยาสมุนไพรไตรดีนะคะที่การปวดเมื่อยร่างกายข้อเข่าเสื่อมอะไรก็แล้วแต่ที่ภายในเป็นร่างกายกินเอ็นดีนี่นะคะจะได้หายเร็วๆเหมือนป้าแก้วค่ะค่ะเอ็นดีนี่เขาดีจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมศาสตร์แห่งสมุนไพรไทยจีนตำรับโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานได้พัฒนาจนกลายมาเป็นยาสมุนไพรชนิดแคปซูลตราเอ็นดีซึ่งผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยด้วยหลักแมคโครไบโอติกโดยผสมผสานธัญพืชต่างๆหลากหลายชนิดเข้าไปเพื่อให้เกิดคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยาไปพร้อมกันค่ะอยากสุขภาพดีและแข็งแรงเหมือนป้าแก้วที่หายจากอาการข้อเข่าเสื่อมกระดูกทับเส้นและการปวดเมื่อยตามร่างกายสนใจสั่งซื้อยาสมุนไพรตรา ND ได้ที่เบอร์โทร02-969-2255และ081-400-0089ให้ชีวิตใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตรา ND พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ